เรื่องพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่โพธิมันทสสถานทรงปรารบทิดามานตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าก็พระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศานาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีแล้วตรัสแก่พรามณ์ชื่อมาคันเทีย ในแคว้นกุรุอีกในแคว้นกุรุธิดาของมาคันธิยพรามชื่อว่ามาคันธิยาเหมือนกันได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมพรามมหาศาลเป็นอันมากและเหล่าขติยะมหาศาลอยากได้นางมาคันธิยานั้นจึงส่งข่าวไปแก่มาคันธิยะว่า ขอจงให้ธิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดมาคันธิยพราหมณ์ได้ห้ามพรามมหาศาลและขัตติยมหาศาลทั้งหมดว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นมาคันทียพรามเข้าไปภายในแห่งคายคือพระยานของพระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าจักมีเหตุอะไรหนอได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมัรและผลทั้งสามของพรามและนางพรามณีฝ่ายพรามก็บำเรอฝ่ายอยู่เป็นนิดภายนอกบ้านพระศาสดา ได้ทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่พราหมณ์ตรวจดูรูปสิริของพระศาสดาพลางคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษคนนี้เป็นผู้สมควรแก่ทิดาของเราเราจะยกทิดาของเราแก่บุรุษคนนี้ พรามนั้นกราบทูลพระศาสดาว่าสมณะเรามีที่ดาอยู่คนหนึ่งเรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นางจึงไม่ในยกนางให้แก่ใครๆเลยส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใครจะยกที่ดาให้แก่ท่านทำให้เป็นหญิงบําเรอบาทท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละ จนกว่าเราจะนำทิดานั้นมาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามฝ่ายพราหมณ์กลับไปเรือนแล้วบอกกับนางพรามณีว่านางผู้เจริญวันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ทิดาของเราแล้ว พวกเราจักยกธิดาให้แก่เขาพราหมณ์ได้ให้ธิดาตกแต่งกายแล้วได้พาไปยังที่นั้นพร้อมด้วยนางพรามณีแม้มหาชนก็ตื่นเต้นพากันออกมาดูพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราหมณ์บอกไว้ทรงแสดงเจดีคือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้ว ได้ประทับยืนเสียในที่อื่นทราบว่าเจดีคือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อโน,น้นจงเห็นเจดีคือรอยเท้านี้แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นชื่อว่าผู้ที่จะเห็นเจดีคือรอยพระบาทนั้น ในที่อื่นๆไม่มีนางพรามณีถามพรามนั้นว่าบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนพรามนั้นจึงบอกว่าฉันได้สั่งเขาไว้แล้วว่าท่านจงรออยู่ที่นี้พลางมองหาอยู่พบรอยพระบาทแล้วจึงชี้ว่านี้รอยเท้าของเขา นางพรามณีนั้นกล่าวว่าพรามนี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคการ,รมเพราะความที่นางเป็นคนฉลาดในมนเครื่องทำนายลักษณะพรามพูดว่านางผู้เจริญเจ้าเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำสามณะนั้นเราบอกแล้ว,ว่าเราจะให้ที่ดาแก่เขา ถึงเขาก็รับคำของเราแล้วพรามท่านบอกอย่างนั้นก็จริงถึงดังนั้นรอยเท้านี้เป็นรอยเท้า,อทาของผู้หมดกิเลสทีเดียวดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ว่าก็คนเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะ ย่อมมีรอยเท้าอันส้นบีบคือหนักส้นคนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงคือหนักทางปลายเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้ทีนั้นพราหมณ์จึงบอกนางพรามณีว่านางผู้เจริญ เจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งเถิดพรามได้ตามหาพระศาสดาจนพบแล้วกล่าวกับนางพรามณีว่านี้คือบุรุษคนนั้นทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพรามนั้นทูลว่าสมณะเราจะยกที่ดาให้แก่ท่าน พระศาสดาไม่ตรัสว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านกลับตรัสว่าพรามเราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจักฟังไหมสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าวข้าพเจ้าจักฟังพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องอดีต ตั้งแต่ครั้งออกมหาพิเนสกรมมาแสดงโดยย่อดังต่อไปนี้พระมหาสัตว์ทรงละสิริราชสมบัติทรงขึ้นม้ากันทก,กะม้าสีขาวโดยมีนายชนนะเป็นสหายเสด็จออกมหาพิเนสกรมมารผู้ยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนครได้กล่าวว่าสิทธะ ท่านจงกลับเสียเถิดตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันจักรรัตนะจักปรากฏแก่ท่านพระมหาศาสตร์ว่ามานถึงเราก็รู้จักรรัตนะนั้นแต่เราไม่มีความต้องการจักรรัตนะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านเสด็จออกไปเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่สัพพัญยุตยานถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามมีกามวิตกเป็นต้นท่านจะต้องตรึกวิตกแม้สักอย่างหนึง่งเราจักรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านตั้งแต่นั้นมา มานั้นคอยเพ่งจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไปเจ็ดปีแม้พระาศาสดาทรงประพฤติทุกกรกิริยาสิน้นหปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษเฉพาะพระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญยุตยานเสวยวิมุตติสุขที่ควงไม้โพในสัปดาห์ที่หประทับนั่งที่ควงไม้อชาปาละนิโครธ ในสมัยนั้นมานถึงความโทมนัตนั่งที่หนทางใหญ่พลางรำพึงว่าเราติดตามมาตลอดการมีประมาณเท่านี้แม้คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความคลั่งพลาดอะไรอะไรของสิทธถานี้บัดนี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้ว ทีนั้นธิดาทั้งสามของมานคือนางตันหานางอ,อรดีนางราคาดํริว่าปิดาของพวกเราไม่ปรากฏบัดนี้ท่านอยู่ที่ไหนหนอแล้วเที่ยวตามหาเมื่อพบแล้วได้ไต่ถามว่าคุณพ่อเพราะเหตุไรคุณพ่อจึงเป็นทุกข์เสียใจ มานนั้นจึงเล่าเนื้อความแก่ธิดาเหล่านั้นลำดับนั้นธิดาเหล่านั้นจึงบอกกบมาผู้บิดานั้นว่าคุณพ่ออย่าคิดมากเลยพวกดิฉันจัะทำให้เขาอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันแล้วนำเขามาแม่ทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอำนาจได้คุณพ่อ พวกที่ฉันชื่อว่าเป็นหญิงพวกที่ฉันจักผูกเขาไว้ด้วยบ่วงคือราคะแล้วนำเข้ามาในปัดนี้แหละคุณพ่ออยากคิดมากเลยแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจักปรนนิบัติพระบาทของพระองค์พระาศาสดา มิได้ทรงใฝ่พระหารือไยถึงถ้อยคำของธิดามาเหล่านั้นเลยไม่ทรงลืมพระเนธทั้งสองขึ้นดูเลยพวกธิดามาคิดกันอีกว่าความปรารถนาของพวกบุรุษต่างๆกันบางพวกพึงใจพวกเด็กหญิงรุ่นบางพวกพึงใจพวกหญิงวัยสาวบางพวกพึงใจพวกหญิงวัยกลางคน บางพวกพึงใจพวกหญิงไวยชราพวกเราจักประเลาประโลมเขาด้วยวิธีต่างๆคนหนึ่งคนหนึ่งนิรมิตอัตภาพได้ร้อยหนึ่งรหนึ่งด้วยสามารถแห่งเพศมีเพศเด็กหญิงรุ่นเป็นต้นเป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายเป็นหญิงยังไม่คลอดคลอดแล้วคราวหนึ่งคลอดแล้วสองคราว เป็นหญิงกลางคนและเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจากปรนิบัติพระบาททั้งสองของพระองค์กระทำดังนี้ถึงหกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงไฝ่พระหารุไทยถึงถ้อยคําของทิดามานแม้นั้น โดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมด้วยประการชนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกัทธิดามานผู้ติดตามมาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้การทำกรรมอย่างนี้ ต่อหน้าของผู้ที่ยังมีราคะจึงจะควรส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจักนําเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าดังนี้แล้วได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ากิเลสชาติมีราคะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสหน่อยหนึ่งในโลกย่อมไปหากิเลสชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไร ตันหามีขายซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในภพไหนภพไหนพวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรในการจบเทศนาธรรมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก แม้ทิดามานก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแลพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามาคันธิยะในการก่อนเราได้เห็นทิดามานทั้งสามเหล่านี้ผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้น แม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยก็สรีระแห่งธิดาของท่านเต็มไปด้วยซากศพคืออาการสาสบสองเหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาดอันตรการตาณนะภายนอกแม้ท่าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดไซและธิดาของท่านนี้ พึงยืนอยู่ที่ธรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พึงถูกต้องสรีระของนางด้วยเทา้าดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าแม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นนางตันหานางออรดีและนางราคาเพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่านนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระเราจักมีความพอใจในเมถุนอย่างไรได้เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแต่ต้องสรีระธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเทา้าในเวลาจบเทศนาพรามและพรามณีนั้นตั้งอยู่แล้วในอนาคามิผลดังนี้แล เรื่องพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกจบ